อมค่ะเราก็กินอาหารอินเดียมาหลายอาทิตย์แล้วใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆบ้างเอางี้ดีไหมคะถ้าสมมติว่านิ่งอยากกินอะไรแซ่บๆคุณผู้ชมก็บอกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆเหมือนกันเดี๋ยววันนี้รับรองจัดให้เลยเมนูแซ่บมากแล้วก็ยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะนั่นก็คือประเภทยำนั่นเองยำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาทำยำที่ไม่ใช่ยำธรรมดานะคะ มันมีการนำวัตถุดิบชนิดนึงมาที่มันมีความพิเศษโดดเด่นแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะคะนั่นก็คือยำทูน่าฟูนั่นเองค่ะ เราจะมาทำในส่วนของน้ำยำกันก่อนคุณผู้ชมเริ่มต้นกันตรงนั้นก่อนเลยพริกนะคะใช่ค่ะคือเคยได้ยินว่าถ้าอยากได้แบบแซ่บๆเลยคือต้องตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมเผ็ดนิดๆพอได้รสก็คือแค่บุกให้แหลกค่ะส่วนสำคัญของเมนูนี้ค่ะอันนี้เราใช้เป็นทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเพราะเอาไปทอดใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทูน่ามันมีทั้งในน้ำแร่เนาะกับในน้ำมันถ้าน้ำแร่เนี่ยพอเราเอาไปทอดปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด็นน้ำมันจะกระเด็นตึ๊ดๆๆอันนี้เป็นเทคนิคนะคะใครที่ชอบทานปลาทูน่าถ้าจะทอดใช้ในน้ำมันค่ะแล้วน้ำมันจะไม่กระเด็นเนาะจริงๆหลายๆคนนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบไม่รู้จะหาเมนูอะไรที่แบบทานในวันนี้บางทีเบื่อๆเนาะนึกถึงทูน่าก่อนเลยนะคะคือเราชอบเพราะว่า1คือเป็นคนขี้เกียจค่ะบางทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาทิตย์นึงไปครั้งนึงบางทีเดือนนึงไป2ครั้งอย่างเงี้ยตุนไว้ก่อนเลยถ้าเป็นพวกแบบเนื้อปลาเนื้อไก่ทั่วไปเนี่ยคือมันมีวันหมดอายุมันเสียได้แต่ทูน่าเนี่ยประทับใจอย่างแรกเลยคือเก็บเสียแน่นอนเก็บไว้แน่นอนแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ค่ะประโยชน์ก็เยอะทําอาหารก็ง่ายก็เลยแบบติดใจพยายามจะใส่เมนูที่เป็นทูน่าลงไปในอาหารค่ะหน้าฟูของเราตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าในครัวตอนนี้หอมหอมฉุยมากเลยต่อมาน้ำยำยังไงต่อคะเราเตรียมน้ำยำเบื้องต้นเอาไว้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาใส่ในส่วนของผักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะที่มันจัดจ้านมากอย่างที่นิวบอกค่ะมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานมีเค็มแล้วเวลาทานเข้าไปเนี่ยคือมันมีหลายอย่างมากมีทั้งความกรอบของทูน่าฟูที่กัดแล้วมันกรอบกว่าปลาดุกฟูนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วมันจะกรอบแบบกรุบเลยถูกค่ะมีมะม่วงด้วยนะคะมีหอมแดงมะม่วงหิมพานต์ก็กรอบกรุบกับคนละแบบกันรวมๆกันแล้วทำให้แบบเวลาทานแล้วมันมีแบบอะไรแบบหลากหลายอย่างมากเลยอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือทานแล้วสดชื่นมากถือว่าเมนูนี้ผ่านค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเมนูที่มีประโยชน์ด้วยใช่ปลาทูน่ามีประโยชน์มากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ทำทานเนี่ยเสียดายแย่เลยนะคะใช่เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพดีนะคะจากโอเมก้า3ด้วยเพราะว่าปลาชนิดอื่นเนี่ยอาจจะมีโปรตีนนิดโปรตีนหน่อยนะคะแต่ทูน่าเนี่ยโปรตีนสูงมากแล้วก็มีโอเมก้า3ที่เขาบอกว่าป้องกันโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมก็ได้นะคะโรคความดันด้วยเพราะฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะถูกค่ะแล้วก็ลองไปทำดูนะคะรับรองอร่อยสุขภาพดีแน่นอนค่ะ